นายกรัฐมนตรีเตรียมจะเรียกประชุมสบคชุดใหญ่วันศุกร์นี้นะครับแล้วคาดการณ์กันว่าอาจจะยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วยุบสบคโอนหน้าที่ให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลแทนภายใต้พรบโรคติดต่อครับมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์เรียกประชุมสบคชุดใหญ่วันศุกร์นี้10กันยายนนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะพิจารณาทบทวนการใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินมาตรา5ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้รวมถึงมาตรา9ที่ใช้ออกข้อกำหนดต่างๆพอยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็จะกลับไปใช้พรบโรคติดต่อปี58แทนซึ่งจะส่งผลให้สบคสิ้นสภาพไปโดยปริยายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ตามปกติโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปด้านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสมช.บอกว่าถ้าไม่มีพรกฉุกเฉินสบคก็ต้องจบภารกิจไปโดยปริยายแต่ไม่ได้หายไปเลยอาจจะแปรสภาพเป็นระบบอื่นที่มีกฎหมายใหม่รองรับไปฟังเสียงเลขาสมช.ครับเมื่อใดก็ตามรัฐบาลสั่งนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบได้นะครับเพราะเราพร้อมแล้วแต่ถ้าเราไม่เตรียมการเอาไว้เนี่ยวันใดที่รัฐบาลสั่งมาว่าให้สบคจบภารกิจเนี่ยนะครับหรือนโยบายท่านนายกว่าให้สบคจบภารกิจแล้วไม่ได้เตรียมการไว้เนี่ยจะทำให้การส่งงานเนี่ยไม่เรียบร้อยช่วงรอยต่อระหว่างพรบที่หมดไปครับกับกฎหมายใหม่ครับจะทำยังไงครับก็ที่ที่เรียนมาสักครู่ไงคือเรามีการเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับเพราะนั้นทันทีที่ใช้กฎหมายใหม่นี้ก็สามารถทำได้ทันทีก็คือแค่การแปลสภาพเท่านั้นเองสถานการณ์โควิด-19 วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,000 เกือบ 14,000 รายนะครับหายป่วยวันนี้ 17,000 กว่ารายครับและมียอดเสียชีวิต187รายเ